สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ย่านพระราม9นะครับพาเพื่อนๆมาพบกับความคืบหน้าของงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีรฟม.ครับซึ่งต้องบอกว่าคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนจะมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนตามมาชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณแยกผังเมืองนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าของผมก็คือถนนพระราม9ครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปทางด้านหน้านะครับถ้าเดินตามทางไปเรื่อยๆก็จะพบกับจุดหมายของเราในวันนี้ครับก็คือสถานีรถไฟฟ้าสถานีรฟม.เป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มครับซึ่งตำแหน่งของตัวสถานีรถไฟฟ้ารฟม.ก็จะตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับก็คือฝั่งตรงข้ามด้านหน้าเลยนะครับส่วนตำแหน่งที่ผมยืนอยู่จะเป็นฝั่งของ RCA ครับจะไป RCA ได้ฝั่งนี้ก็จะมีทางขึ้นลงอีก2จุดครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มถ่ายจากฝั่งที่ผมยืนอยู่ก่อนนะครับถ่ายบริเวณทางขึ้นลงเสร็จเดี๋ยวผมก็จะข้ามไปถ่ายบริเวณฝั่งนู้นครับฝั่งตรงข้ามที่ผมยืนอยู่นะครับก็มีการรื้อสายสื่อสารลงมาเพียบเลยครับแล้วก็มีการทำทางเท้าใหม่ด้วยนะครับบริเวณตรงทางขึ้นทางลงครับสีสันของตัวสถานีก็โอ้โหสีส้มแจ๊ดดนใจเลยครับเพื่อนๆใครผ่านมายังไงก็ต้องเห็นแน่นอนครับไม่ต้องกลัวว่าจะหาตัวสถานีไม่ถูกเลยนะเพราะว่าอยู่ริมถนนพระราม9แล้วก็มีสีที่โดดเด่นมากเลยครับด้านหน้านี่คือทางขึ้นทางลงฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งก็จะอยู่ริมถนนพระราม9เลยครับแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามกับตัวสถานีเลยนะครับส่วนถ้าผมเดินเลยจากจุดนี้ไปหน่อยก็จะเจอกับทางขึ้นทางลงอีกจุดนึงครับหลังจากที่ผมเดินเลยจากทางขึ้นลงบริเวณจุดแรกมาแล้วนะครับเดินเลยไปแค่นิดเดียวครับก็จะเจอกับทางขึ้นลงจุดที่2ครับทางด้านหน้าของทางขึ้นลงก็มีที่จอดจักรยานด้วยครับในส่วนตำแหน่งของสถานีรฟม.นะครับก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกับสถานีวัดพระราม9ครับทางด้านฝั่งตรงข้ามนะครับมองตรงไปไกลๆนะก็จะเห็นกับลานจอดรถครับด้านนั้นเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ครับเพื่อนลักษณะของทางเท้าโดยทั่วไปนะครับกับทางเท้าบริเวณหน้าทางขึ้นลงก็จะต่างกันเลยครับเพื่อนๆตามภาพเลยในส่วนของรายละเอียดของรถไฟฟ้าสายนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าแบบใต้ดินและแบบยกระดับครับมีระยะทางประมาณ 22.57 กิโลเมตรโดยแนวเส้นทางเริ่มต้นใต้ดินที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมครับซึ่งบริเวณนั้นเองนะครับก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะตัดเข้าพื้นที่ของรฟม.ครับวิ่งใต้แนวถนนพระราม9แล้วก็ลอดใต้ทางพิเศษฉลองรัฐครับเลี้ยวซ้ายที่แยกพระราม9ครับตรงไปตามถนนรามคำแหงผ่านแยกลำสาลีหลังจากนั้นนะครับแนวเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นทางวิ่งแบบยกระดับแล้วครับบริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านสัมมกรข้ามแนวถนนกาญจนาภิเษกครับไปสิ้นสุดที่บริเวณแยกรามคำแหงตัดกับถนนสุวินทวงศ์ครับผ
ผมว่าเป็นสถานีที่ดูสวยแล้วก็สีสันโดนใจมากเลยนะเพื่อนนอกจากจะเป็นสถานีรถไฟแล้วนะครับก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าด้วยครับเอาไว้เปิดให้บริการเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไปถ่ายด้านในให้ชมแน่นอนเพื่อนตอนนี้ผมเดินมาถึงบริเวณทางขึ้นลงจุดแรกนะครับซึ่งจุดนี้เองก็เป็นจุดที่เราเพิ่งเดินผ่านไปครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินเลยไปนะครับหลังจากนั้นก็จะข้ามไปฝั่งตรงข้ามครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีก็จะมีการวิ่งแบบใต้ดินครับทั้งหมด10สถานีนะและก็จะมีการวิ่งแบบยกระดับอีก7สถานีครับแล้วก็จะมีกำหนดเสร็จภายในปี2566นะครับแต่ว่าถ้าจะเปิดใช้บริการจริงก็น่าจะประมาณปี2568ครับตอนนี้ผมกำลังข้ามมาที่ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นที่ตั้งของตัวสถานีครับและก็เป็นที่ตั้งของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับผมก็จะเดินเข้าไปตรงประตู2นะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปตรงประตู2แล้วมองมาทางขวามือก็จะเจอกับสถานีรฟม.เลยครับทางด้านข้างของสถานีรฟม.ครับก็มีเป็นอุโมงค์คู่นะ2อุโมงค์เขาจะจำลองไว้ครับติดอยู่ที่ข้างของตัวสถานีเลยและตรงกลางก็จะเป็นรถไฟนะเพื่อนๆสังเกตดูตามภาพเลยในส่วนของทางเท้าตรงสถานีฝั่งนี้นะครับก็มีการทำใหม่เช่นกันครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดของผมนะที่เอามานำเสนอในวันนี้ก็นำมาจากข้อมูลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยนะครับดูจากตำแหน่งที่ตั้งทางด้านหน้านะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากเลยครับอยู่ติดกับถนนพระราม9แล้วก็มีทางขึ้นลงถึง2ฝั่งเลยครับบวกกับตัวสถานีนะครับที่เป็นสีส้มนะดูโดดเด่นเห็นแต่ไกลครับเรียกได้ว่าถ้าใครต้องการหารถไฟฟ้าสายสีส้มนะยังไงก็ไม่มีทางหลงแน่นอนครับเพราะว่าทั้งโดดเด่นด้วยแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เห็นได้ชัดด้วยครับบริเวณด้านนี้นะครับถ้าเราตรงไปเรื่อยๆนะก็จะไปเจอกับลานจอดรถที่อยู่ทางด้านในครับแต่ว่าผมก็เข้ามาได้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆ เพราะว่าด้านหน้าเขาก็มีการก่อสร้างอยู่นะเอาไว้ให้เสร็จเมื่อไหร่เปิดบริการเมื่อไหร่เดี๋ยวมาจัดให้ชมทุกซอกทุกมุมแน่นอนครับรอชมทางคิวไลน์ได้เลยครับThank you.
ส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอลุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ